ย้อนความหลังนะครับก็พาโบนะฮะมันไปเจอรถที่เคยแข่งกับกุสตาโวนะโดนเผาในโรงงานยาเสพติดของมันนั่นแหละนะฮะมันก็ตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าฝีมือใครนะฮะก็คือกลุ่มของลอสเปเปสนั่นแหละนะกลุ่มของพาโบก็เดานะอาจจะเป็นนางฮูดี้นะฮะแต่ก็คิดว่าฮูดี้คงไม่มีปัญญาทำคนเดียวแน่ๆนะฮะพาโบก็คิดว่าน่าจะเป็นแก๊งกาลีนะฮะแล้วพาโบคิดว่าจะเผาจะเปิดสงครามนะฮะแต่กาโลสนะฮะก็บอกว่านะฮะเรายังโจมตีแก๊งกาลีไม่ได้นะฮะจนกว่าเราจะรู้ว่าใครเป็นคนทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาโบก็ได้จ้างคนนะฮะไปต่างๆนะฮะแล้วก็ประกาศว่าจะฆ่าทุกคนในเมืองนี้ใครที่ร่วมมือกับมันนะฮะพาโบก็จ้างนักฆ่าในเมืองนะให้เตรียมตัวรับมือแน่นอนว่าในช่วงนั้นนะฮะก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสนะฮะในเมืองพาโบเนี่ยก็ได้มีการจัดเทศกาลต่างๆนะฮะแน่นอนว่าลอสเปเปสเนี่ยก็ได้เอาคนนะฮะที่เป็นนักฆ่าของพาโบเนี่ยที่ใครทำงานกับพาโบเนี่ยมาแขวนไว้แล้วก็ฆ่านะฮะทำเป็นแบบเป็นงานคริสต์มาสไปเลยนะฮะซึ่งประธานาธิบดีก็โดนกดดันนะเพราะว่าไอ้ลอสเปเปสเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนสารเตี้ยนะฮะแล้วก็กดดันให้ประธานในไม่ดีเนี่ยแถลงการนะฮะว่าไอ้พวกลอสเปเปสเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงอะไรยังไงมีความเห็นยังไงทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งประธานาธิบดีก็บอกว่าเนี่ยพวกลอสเปเปสเนี่ยคือพวกสารเตี้ยนะฮะเราจะจัดการเขาเมื่อถึงเวลาแต่ตอนนี้ก็เราต้องจับเอสโคบาร์ให้ได้ก่อนนะฮะก็คือแล้วพอตัดกลับมานะครับทีมของมาร์ติเนสเนี่ยได้ดักสัญญาณของไอไฮโลนะไอไฮโลเนี่ยก็คือนักฆ่าของเอสโคบาร์นั่นแหละนะฮะตามรูปที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าข้อมูลนี้ก็ได้รู้ไปถึงเป็นย่านะฮะเป็นย่าก็เก็บข้อมูลแล้วก็เขาก็บอกว่าเตรียมตัวไปจับไอไฮโลกันซึ่งพวกเมอร์ฟี่กับฮาเวียร์เนี่ยก็คุยกันนะฮะว่าลอสเปเปสเนี่ยนะฮะเป็นตัวแปรใหม่นะเนี่ยนะฮะเมอร์ฟี่ก็แซวว่าทำงานให้ลอสเปเปสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮาเวียร์ก็บอกว่าเปล่าฮาเวียร์ก็ได้เอาข้อมูลของไอไฮโลเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมาให้กับไอ้ดอนเบอร์น่านะซึ่งไอ้เบอร์น่าเนี่ยนะฮะก็จะเอาไปให้พวกกัสตาย่าอีกทีนึงนะฮะแน่นอนว่าพวกกัสตาย่าเนี่ยไปหาไอ้ไฮโลนะฮะพี่น้องกัสตาย่าเนี่ยก็ได้ตัวไอ้ไฮโลไปก่อนนะพวก DA แล้วก็กลุ่มอันนี้ก็เริ่มสงสัยนะฮะว่าแบบทำไมเขามาได้ตัวไปก่อนพวกเราเนี่ยทั้งที่พวกเราเป็นคนหาข้อมูลเนี่ยนะเป็นย่าก็นั่นแหละนะฮะทำตัวหน้าพิรุธสงสัยนะซึ่งเมอร์ฟี่เนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วนะฮะว่ามันข้อมูลเรามันหลุดออกไปได้ยังไงนะแล้วไอ้พวกโรสเปเปสเนี่ยมาได้ก่อนเราได้ยังไงนะเป็นย่าก็บอกว่าเขาคงโชคดีที่ได้ตัวเร็วกว่าเรานะฮะเมอร์ฟี่ก็ได้เก็บแค่ความสงสัยไว้แล้วก็ลูกน้องของพาโบเนี่ยก็เริ่มตายในทั่วเมดิยีนเลยและการฆ่าของลอสเปเปสเนี่ยก็ได้ลงชื่อไว้ตลอดซึ่งเป็นยุทธวิธีการตัดแข้งตัดขาปาโบนะฮะตัดกลับมาที่บ้านปาโบนะฮะปาโบมาอยู่บ้านใหม่เนี่ยครอบครัวของปาโบเนี่ยก็เริ่มเบื่อนะฮะแม่ของปาโบเนี่ยก็อยากไปดูไฟคริสต์มาสนะเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นนะฮะแล้วลูกน้องของปาโบเนี่ยก็มารายงานนะฮะว่าเจอศพของไอไฮโลนะฮะอยู่ที่แม่น้ำนะฮะก็ทำให้พวกปาโบเนี่ยนะกลัวขึ้นนะฮะไม่อยากออกไปไหนตัดกลับมาที่กลุ่มของคิวเบโต้นะฮะก็คือดูลูกสาวนะฮะกำลังเตรียมจะจัดงานแต่งงานนะแล้วเขาก็ดูหนังสือพิมพ์นะฮะว่าข่าวตอนนี้เนี่ยคือข่าวในเมืองเมดีนเนี่ยตายกันรายวันเลยนะฮะเป้าหมายของพวกเราเนี่ยคือกำจัดเอสโคบาร์นะแต่พวกลอสเปเรสเนี่ยพวกพี่น้องกาสตาย่าเนี่ยจัดการแบบโฉงฉางเกินไปนะฮะมันทำให้เป็นข่าวตีพิมพ์นะฮะแล้วก็มันไม่ดีเลยนะฮะทำให้แผนการที่จะบุกไมอามี่เนี่ยต้องยืดออกไปอีกตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่แล้วก็เป็นย่านะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทาง CIA ซึ่งเป็นได้ข้อมูลเกี่ยวกับไอ้แบ็กกี้นะฮะแบ็กกี้เนี่ยมันมีแฟนที่ท้องอยู่แล้วก็เซนทาสไปเนี่ยก็ได้ไปจับเสียงได้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นไอ้แบ็กกี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าฮาเวียร์นะฮะเป็นย่าเนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลให้เบอร์น่าอีกครั้งหนึ่งเมอร์ฟี่ก็เอาข้อมูลนะฮะไปบอกมาร์ติเนสนะฮะแล้วก็มาร์ติเนสนะฮะได้ส่งกองกำลังแบบทันทีเลยเพราะว่ากลัวว่าพวกลอสเปเปสเนี่ยนะฮะจะตัดหน้าไปก่อนไอ้แบ็กกี้นะฮะก็กำลังเถียงกับแฟนอยู่นะฮะเพราะว่ามันจะได้เอาเงินเนี่ยไปให้แฟนเพราะว่าแฟนมันท้องอะไรอย่างเงี้ยแฟนมันก็ไม่รับนะฮะส่วนทางเมอร์ฟี่เนี่ยก็ได้ส่งกำลังไปพอดีนะแล้วก็บอกเป็นย่าว่าเนี่ยมาร์ติเนสอนุมัติกำลังพอดีนะฮะทำให้กองกำลังเนี่ยจะชนกันนะเป็นย่าก็เลยโทรไปบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมือนะเว้ยต้องตำรวจพวกเซิร์ฟบอกกำลังมาอะไรอย่างเงี้ยนะปิดถนนนะฮะซึ่งกลุ่มของเซิร์ฟบอกเนี่ยก็ตั้งกองกำลังปิดถนนไว้นะฮะแล้วทางกลุ่มของลอสเปเปสเนี่ยก็ขับรถมาพอดีเป็นย่าก็โทรบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งมานะเว้ยเดี๋ยวมันชนกันแน่นอนว่าพวกลอสเปเปสเนี่ยกับ
ตัวไม่ทันแล้วในตรงนั้นเองนะฮะลูกชายของมาร์ติเนสเนี่ยก็ได้เป็นคนตรวจรถแล้วก็ได้ขอดูตรวจรถของพวกลอสเปเปสนะฮะซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นพวกอะไรในระหว่างนั้นเองเขาก็คุยกันนะฮะลูกชายเขาตรวจว่าขอบัตรประชาชนนู่นนี่นั่นแต่ไอ้พวกพี่น้องกาสตาญาเนี่ยไม่ได้เอาบัตรให้แต่เอาเงินให้เลยนะฮะลูกชายของมาร์ติเนสเนี่ยก็เป็นตำรวจใหม่ไฟแรงนะฮะก็เลยบอกว่าให้วางลงจากเราลงมาจากรถแล้วก็ให้เห็นมืออะไรอย่างนี้นะฮะกาสตาญาเนี่ยก็เดินไปนะฮะมีคนมารายงานผู้พันบอกว่ามีเหตุที่จุด20เขาก็พากันไปที่จุด20เป็นย่านนี้รู้แล้วนะฮะว่ากองกำลังเนี่ยกำลังจะชนกันนะก็เลยขับรถไปตัดกลับมาที่ไอ้แบ็กกี้เนี่ยไอ้แบ็กกี้ก็บอกว่าตำรวจมาเลยเนี่ยไปเถอะอย่างเงี้ยไอ้แบ็กกี้ก็วิ่งทันทีนะฮะส่วนไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะว่าแบบเพราะว่าตำรวจพวกนี้ก็ไม่รู้ไงว่าพวกนี้เป็นใครนะฮะปรากฏว่ากองกำลังของไอ้ลอสเปเปสเนี่ยก็ออกมาเต็มเลยนะฮะนะฮะก็อาวุธครบมือเหมือนกันนะฮะไอ้นี่ก็เอาบัตรให้บัตรประชาชนให้ดูนะฮะแต่ปรากฏว่าเพอนะครับก็โดนแย่งปืนไปแล้วก็กลุ่มของเมอร์ฟี่กับเป็นย่าเนี่ยก็มาถึงพอดีนะฮะก็แน่นอนว่าเมอร์ฟี่เนี่ยปืนจ่อเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยวางปืนลงนะฮะเกิดเอาแล้วยังไงเป็นย่าจะทำยังไงเป็นย่าเป็นคนเดียวที่รู้ข้อมูลสถานการณ์ตึงเครียดมากเป็นย่าก็บอกโอเคทั้งหมดเอาอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นนะฮะไอ้นี่ก็บอกว่ามึงต้องการฆ่าคนที่จุดตรวจเลยไงลดอาวุธลงนะฮะทั้งคู่ก็เหมือนประมาณว่าลดอาวุธลงก็เอาปืนให้เป็นปืนคืนให้เป็นย่าแล้วเป็นย่าก็เอาคืนให้ลูกมาร์ติเนสนะฮะเมอร์ฟี่ก็จับอาการผิดสังเกตได้นะทำไมอยู่ดีๆเป็นย่ามาเคลียร์ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นย่าก็บอกว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะพอดีพ่อของพันเอกมาร์ติเนสก็มาพอดีนะฮะเป็นย่าก็บอกเมอร์ฟี่ว่าฉันแค่พยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือดนะฮะเกิดอะไรขึ้นพันเอกมาถึงนะฮะเขาก็บอกว่าทุกอย่างปกติไหมปกตินะฮะแล้วก็ไอ้แบ็กกี้หนีไปได้นะฮะแต่แฟนมันยังอยู่เขาก็เลยสอบถามแฟนนะแฟนก็ไม่ให้ความร่วมมือนะฮะบอกว่ามันไปมาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะไอ้พันเอกก็มาถามลูกนะฮะว่าเขาแย่งปืนไปได้ยังไงนะฮะก็โมโหลูกนะฮะครั้งหน้าเนี่ยถ้ามึงจะโง่ขนาดนี้มึงก็ปืนยิงหัวตัวเองตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์นะครับเมอร์ฟี่สงสัยแล้วนะฮะว่ามึงบอกได้ยังเพื่อนใหม่ที่ชื่อลอสเปเปสมึงอ่ะเป็นใครนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นย่าก็บอกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนนะแล้วพวกเราแค่สนใจในเรื่องเดียวกันนะฮะเอาจริงๆนะอย่าห่วงไปเลยนะนายไม่โดนหางเลขไปด้วยหรอกเมอร์ฟี่ก็เตือนว่ามึงอย่าเข้าไปยุ่งเลยอันตรายนะเว้ยอย่างเงี้ยยุ่งไม่ยุ่งไม่เกี่ยวมันทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างน้อยมันก็ยังอยู่ในการควบคุมของฉันได้นะเมอร์ฟี่ว่ามันจะเลยเถิดเป็นเพื่อนวันนี้นะคนดีนะถูกปืนจี้หัวนะแล้วจะปล่อยให้คนร้ายลอยนวลเราเงินเหรอตัดกลับมาที่มาร์ติเนสนะฮะก็เขาก็บอกว่านะพวกกาสตาญาเนี่ยนะฮะมันเข้ามาในเมืองได้ยังไงเนี่ยมันเข้ามาในเมืองเนี่ยมันจะเลวร้ายขึ้นนะฮะเพราะว่าพวกกาสตาญาเนี่ยมันต่อสู้อยู่ที่ในป่าในเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาในเมืองทำไมนะฮะก็คือเขาก็อนุมัตินะฮะอยากจะจับพวกลาสตาญานะฮะแต่ประธานาธิบดีเนี่ยนะฮะไม่อนุมัตินะฮะให้จับเอสโคบาร์ให้ได้ก่อนนะฮะอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกลาสตาญาเนี่ยสนับสนุนโดย CIA อยู่นะตัดกลับมาที่กลุ่มของปาโบนะครับปาโบเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ากลุ่มพวกไหนนะฮะจนวันหนึ่งนะฮะจำได้ไหมครับไอ้หมอฟันเนี่ยนะฮะมันมีบัตรเข้าทุกโรงพยาบาลมันก็ได้ไปเจอมือปืนของโรสเปเปสที่รักษาตัวอยู่นะครับมันก็เลยสอบถามนะฮะมันก็เลยแบบเหมือนประมาณจะฆ่าทิ้งอ่ะนะรักษานั่นแหละนะก็เขาก็เลยรู้ว่าเป็นกลุ่มของไอ้พวกกาสตาญานะฮะแน่นอนว่าพาโบก็เริ่มงงนะว่าพวกกาสตาญาเนี่ยเข้ามาทำอะไรนะอะไรที่ทำให้พวกมันออกมาจากป่านะฮะปาโบก็บอกว่านะฮะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกฮูดี้แล้วก็พวกแก๊งกาลีนะฮะพาโบก็เลยจะตอบโต้ว่าเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปแบบเฉยๆไม่ได้นะตัดกลับมาที่กาโลสก็มาบอกพี่นะครับว่าลอสเปเรสนี่มันอันตรายนะพี่พวกนี้นะเขาเหมือนภารกิจเขาคือมาฆ่าเอสโคบาอย่างเดียวอะนะฮะนี่คือโอกาสที่เราจะหนีนะนะแต่ตาต้าเนี่ยก็เหมือนเชื่อใจนะบอกว่าเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเอสโคบานะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะจะช่วยเราได้นะแต่ตาต้าก็เหมือนจะเชื่อยังจะเชื่อมั่นในเอสโคบาดีนะน้องเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงนะก็บอกว่าได้โอเคพี่ลองคิดทบทวนดูดีๆนะว่าเราจะอยู่อย่างนี้เหรออย่างเงี้ยตัดกลับมาที่งานแต่งของลูกคิวเบโต้นะฮะก็กำลังจัดงานแต่งงานกันอยู่นั่นแหละมีคนมาร่วมก็คือมีปาโชมีอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะแน่นอนว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยก็ออกมาจู่จี้กันนะฮะก็เกิดระเบิดขึ้นในงานนะก็คนตายจำนวนมากนะฮะแต่คิวเบโต้แล้วก็หุ้นส่วนปาโชเนี่ยเลยก็รอดนะฮะก็คิวเบโต้นี่โมโหมากนะฮะบอกว่าเนี่ยมันมาโจมตีครอบครัวฉันแบบนี้เนี่ยมันไร้สมนุษยธรรมโจมตีในงานแต่งงานด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คนไอ้บ้านี่นะมีแต่คนบ้านั้นที่จะทำได้นะมันเลวที่สุดคิวเบโต้ก็เลยบอกว่าฉันจะต้องฆ่ามันเอามันเดี๋ยวนี้เลยนะเอาตอนนี้แน่นอนว่าทางคิวเบโต้เนี่ยก็ไปกดดันทางพวกลอสเปเปสนะฮะให้จัดการปาโบกาโลสนะน้องตาต้าเนี่ยก็เขาก็มาคุยนะครับบอกว่าเนี่ยพี่ควรให้เขาไอ้มาเขาก็มาบอกให้ปาโบว่าเนี่ยควรให้ตาต้าเนี่ยไปอยู่ที่อื่นพี่จะได้ทำสงครามอย่างอิสระนะฮะไม่ต้องมาห่วงลูกเมียอะไรอย่างนี้แต่ปาโบก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบกูสู้ได้กูเอาอยู่นะฮะนะเขาเป็นลูกเมีย
กูนะฮะมึงไม่ต้องอะไรอย่างปาโบก็ยังจะเอาลูกเมียไว้อยู่นะแต่ไอ้น้องของตาต้าก็บอกว่าเพื่อตาต้านะเพื่อลูกๆของนายด้วยอะไรอย่างแต่ปาโบก็ไม่ยอมอ้าวตัดกลับมาที่ทางสถานทูตนะฮะก็จากเหตุระเบิดที่แก๊งกาเลียนะฮะก็คอเดียนะฮะคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะฮะก็เลยอยากจะย้ายเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะฮะไปอยู่ประจำที่แก๊งอยู่ที่กาลีนะฮะแต่แกสบี้เนี่ยนะฮะท่านทูตเนี่ยไม่ยอมนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณทำหน้าที่ของคุณเถอะนะฮะอย่ายุ่งเรื่องของพวกนั้นเลยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าทางท่านทูตเนี่ยรู้นะฮะเพราะว่ากลุ่มทางแก๊งกาลีเนี่ยมันมีกัสตายาอยู่ซึ่ง CIA สนับสนุนนะฮะและท่านทูตเนี่ยก็มาจากสาย CIA ด้วยตัดกลับมาที่แม่ของปาโบนะฮะแม่ปาโบเนี่ยอยากจะไปโบสถ์นะฮะก็เหมือนแอบไปนะฮะแต่ลูกน้องก็บอกว่าปาโบไม่ให้ออกไปนะแม่ปาโบก็เลยบอกว่าเนี่ยปาโบเขาคิดมากเกินไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะฮะแม่ปาโบก็ไปโบสถ์นะฮะแล้วก็ไปสวดไปอะไรนะฮะแล้วก็มีคนติดตามตัดกลับมาที่งานเลี้ยงประธานาธิบดีนะฮะก็มีอัยการสูงสุดเนาะก็กำลังคุยนะฮะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนจะละเลยเรื่องของ Lost Papers นะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจับปาโบมากกว่านะฮะซึ่งโคลัมเบียนะฮะจะไม่มีวันที่จะให้อภัยเขาแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาฆ่าคนนะตัดกลับมาที่แม่ของปาโบนะฮะหลังจากเข้าบวชเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านนะฮะก็ขับรถกลับบ้านตัดกลับมาที่ท่านประธานาธิบดีนะฮะก็กำลังคุยกับท่านทูตนะฮะเขาก็ปรึกษากันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละนะเรื่องเกี่ยวกับไอ้ Lost Papers นี่แหละนะฮะก็ท่านทูตก็ได้เหมือนให้คำปรึกษาว่านะฮะจริงๆเนี่ยเรื่อง Lost Papers เนี่ยเราเนี่ยได้ผลประโยชน์บางทีก็มันก็นะก็บางทีก็หลับหูหลับตาบ้างก็ได้นะแต่เราได้ผลประโยชน์ไงเราจะได้จับเอสโคบาได้นะฮะประธานาธิบดีก็โอเคนะฮะก็จะเหมือนแบบไม่อยากยุ่งเรื่อง Lost Papers เท่าไหร่เพราะว่า Lost Papers เนี่ยเขาก็จะกำจัดเอสโคบาเหมือนกันตัดกลับมาที่คลอเดียนะฮะคลอเดียเนี่ยก็มาเจอกับบิลนะฮะหัวหน้า CIA นะก็กำลังคุยกันนะเอาตรงๆเลยนะฮะว่าคลอเดียเนี่ยเหมือนจะรู้นะฮะว่าบิลเนี่ยนะฮะกำลังทำอะไรอยู่นะฮะบิลเนี่ยน่ากำลังจะเขาก็กำลังจะเชื่อมโยงนะครับว่าบิลนี่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ให้เธอเนี่ยเข้าไปยุ่งย่ามในเกี่ยวกับแก๊งกาลีแล้วเธอก็ไม่รู้นะฮะว่าเพราะว่ามันเหมือนมีปฏิบัติการบางอย่างที่ CIA เนี่ยกันไม่ให้เธอเข้าไปแต่เธอก็บอกว่านะฟังนะฮะฉันไม่รู้หรอกว่าคุณจะปฏิบัติอะไรเกี่ยวกับพวกภารกิจ CIA อะไรสักอย่างเนี่ยฮะแต่มันมีการค้ายาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับงานของฉันอะไรอย่างเงี้ยบิลก็ฟังไว้นะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะก็รู้อยู่นะฮะว่าอะไรเป็นอะไรตัดกลับมาที่ปาโบกับเมียนะฮะก็กำลังรอแม่ตัวเองนะฮะกลับมาอยู่นะฮะก็ยังรอแบบใจจดใจจ่อนะฮะเขาก็ถามว่าแม่ไปไหนมานะครับไปโบสถ์มานะฮะก็บอกแล้วไงว่าให้ไม่ให้ไปนะฮะคุณกำลังเอาชีวิตเด็กๆไปเสี่ยงนะฮะไม่มีใครตกอยู่ในอันตรายนะหาแม่ขอตัวก่อนนะลูกนะฮะอย่าพูดแบบนี้ก็เถียงกันนะฮะเถียงกันไม่ทันขาดคำนะฮะปรากฏว่ามีคนสะกดรอยตามมาเขาก็เกิดการต่อสู้กันในบ้านเอสโคบาร์นะฮะซึ่งเอสโคบาร์เนี่ยก็บอกให้ลูกๆเนี่ยหนีไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนะฮะตาต้าก็วิ่งไปหาลูกนะฮะในระหว่างนั้นเองกลุ่มลอสเปเปสนะฮะก็ใช้อาวุธครบมือนะเข้าบุกเข้ามาฆ่าเอสโคบาร์นะแล้วก็ฆ่าลูกน้องเอสโคบาร์ไปได้หลายคนนะแต่แน่นอนว่าเอสโคบาร์ก็หนีไปได้นะฮะในระหว่างหนีนั่นเองนะฮะกาลอสที่เป็นน้องของตาต้าเนี่ยก็โดนยิงเข้าที่หลักนะฮะแล้วก็หนีออกมาไม่ได้นะฮะทำให้กาลอสเนี่ยตายไปในที่สุดพอกลับมาถึงนะฮะที่พักแห่งใหม่นะฮะปาโบก็โมโหมากแค้นมากนะพวกกัสตายารัฐบาลพวกฝรั่งเนี่ยมันรวมหัวโจมตีพวกเรานะฮะมันทำอะไรพวกเรานะมันคือมันส่งพวกนักฆ่าอะไรมาฆ่าอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะกูเป็นคนผิดก็จริงนะฮะแต่พวกมึงจะรวมหัวฆ่ากูแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนทุกคนนี่ลุมกินโต๊ะปาโบอย่างเดียวปาโบก็ตัดสินใจว่ากูจะทำสงครามนะโดยที่เราไม่เคยต่อสู้มาก่อนในชีวิตนะฮะให้มึงรู้นะฮะหมาจงตอมันเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ในบ้านนี่หนาวมากนะฮะปาโบก็เลยบอกว่าไปหาฟืนมาก่อไฟนะฮะแล้วปาโบก็แค้นนะที่ต้องมาไล่โดนลูกเมียโดนไล่ฆ่านะฮะแม่ของปาโบเองก็รู้สึกผิดนะฮะแต่พวกลูกน้องเนี่ยก็ไปหาฟืนไม่ได้นะเพราะว่ามันเปียกนะฮะปาโบก็เลยใช้เงินนะฮะมาเผาเป็นเชื้อเพลิงนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะตูรินนะฮะซึ่งเป็นย่ากับตูรินเนี่ยก็รู้แล้วฮะว่าเปรอสเปเรสเนี่ยนะฮะมันเริ่มจะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะเริ่มจะควบคุมไม่ได้แล้วนะฮะเป็นย่าก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วนะตัดกลับมานะฮะเป็นย่าเนี่ยก็มาที่บ้านของเมียไอ้แบ็กกี้นะฮะปรากฏว่าเมียไอ้แบ็กกี้เนี่ยโดนฆ่าตายหมดเลยเป็นย่ารู้แล้วว่าไอ้พวกนี้โหดมากนะฮะมันไม่สนอะไรทั้งสิ้นตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะฮะลูกๆก็กำลังนอนนะฮะก็มีกองกำลังเนี่ยเฝ้าไว้อยู่เอสโคบาร์ก็เซ็งนอนไม่หลับนะฮะแล้วลูกๆก็หนาวนะฮะก็เอาผ้าห่มมาห่มแต่ก็ไม่พอนะเขาก็เอาเงินเนี่ยนะครับมาเผาไฟนะฮะให้ลูกอุ่นนะฮะแล้วก็ปาโบก็เลยบอกเมียว่านะฮะคุณและลูกๆเนี่ยจำเป็นจะต้องไปลี้ภัยอยู่ที่นอกโคลัมเบียเพราะถ้าพวกคุณอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนนะฮะแล้วก็ผมจะได้มีอิสระในการทำสงครามซึ่งลูกเมียเนี่ยก็ไม่อยากไปหรอกนะฮะแต่ก็ปาโบขอไว้นะฮะ
บอกว่าอีกไม่นานเราจะได้อยู่ด้วยกันจบตอนที่เท่าไหร่